แสงที่ตกลงบนวัตถุมีความสว่างไม่คงที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็ช่วงเวลาเช่นกลางวันแสงมากกลางคืนแสงน้อยแล้วก็ยังขึ้นกับสีของวัตถุความสามารถในการสะท้อนแสงของวัตถุแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยแต่ว่าแสงที่ตกลงบนเซนเซอร์นะครับเพื่อให้ภาพมีสีสันสดใสก็จะต้องมีปริมาณแสงที่พอดีดังนั้นกล้องจึงมีช่องรับแสงที่ตัวเลนส์นะครับเพื่อคอยควบคุมความสว่างของแสงมีชัตเตอร์ที่ตัวกล้องเพื่อคอยควบคุมเวลาที่แสงตกลงบนเซนเซอร์แล้วก็มีความไวแสงที่ควบคุมความไวแสงของตัวเซนเซอร์อีกทีนึงเรามาดูปัจจัยแรกก่อนก็คือความเร็วชัตเตอร์นะครับเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยตัวม่านชัตเตอร์จะเปิดออกเพื่อให้แสงตกลงมายังเซนเซอร์เวลาที่แสงตกลงบนเซนเซอร์เราเรียกว่าเวลาเปิดรับแสงหรือว่า exposure time ซึ่งเวลาเปิดรับแสงเนี่ยจะมี2ค่า2ความหมายนะครับก็คือ 1. ตัวความเร็วของชัตเตอร์หรือเวลาที่ชัตเตอร์เปิดรับแสงกับอีกความหมายหนึ่งก็คือเวลาที่เปิดรับแสงหรือว่า exposure time นะครับก็คือแสงเวลาที่แสงเนี่ยตกลงบนเซนเซอร์จริงๆปกติความเร็วชัตเตอร์กับ exposure time หรือเวลาเปิดรับแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากันถ้าเราถ่ายภาพที่เป็นแสงต่อเนื่องแล้วก็มีความสว่างเพียงพอเช่นเวลาที่เราถ่ายรูปตอนกลางวันเนี่ยเราเปิดชัตเตอร์1ส่วน125ก็จะเท่ากับเวลาเปิดรับแสง1ส่วน125ด้วยแต่ถ้าเป็นภาพที่มีแสงไม่ต่อเนื่องความเร็วชัตเตอร์อาจจะไม่เท่ากับเวลาเปิดรับแสงเช่นผมเปิดชัตเตอร์นาน15วินาทีแต่ว่าในความมืดนะครับแล้วก็ผมส่องไฟเข้าไปเพียง5วินาทีดังนั้นจะเห็นว่าถึงชัตเตอร์จะเปิดอยู่15วินาทีแต่ความเร็วเปิดรับแสงก็คือ5วินาทีเท่านั้นการถ่ายภาพด้วยแฟลชก็เช่นกันนะครับคือความเร็วชัตเตอร์เนี่ยจะไม่เท่ากันกับความเร็วในการเปิดรับแสงจริงเวลาของความเร็วชัตเตอร์ก็คือเวลาที่เราตั้งไว้ที่ตัวกล้องนะครับว่าเราจะเปิดชัตเตอร์นานแค่ไหนแต่ว่าเวลาที่รับแสงจริงเนี่ยก็คือเวลาที่แฟลชมีความส่องสว่างซึ่งจะมีความเร็วมากคือ1ส่วนพันวินาทีที่เราต้องรู้ไว้เพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดชัตเตอร์นานขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณของแสงได้ถ้าแสงนั้นเนี่ยเป็นแสงกระพริบนะครับในการทำงานของกล้อง DSLR นั้นโดยปกติกระจกสะท้อนภาพจะปิดลงมาแล้วม่านชัตเตอร์ก็จะปิดนะครับพอเรากดปุ่มชัตเตอร์เนี่ยกระจกสะท้อนภาพก็จะกระดกขึ้นแล้วม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดออกเพื่อให้แสงเข้าไปยังเซ็นเซอร์ความเร็วชัตเตอร์จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งได้ที่ปุ่มหมุนที่ตัวกล้องความเร็วชัตเตอร์จะมีค่าต่างๆโดยมีค่าจำนวนเต็มเป็นวินาทีแล้วก็มีเลขที่เป็นเศษส่วนโดยเราจะไล่ตั้งแต่30วินาทีไปจนถึง1ส่วน 8,000 วินาทีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าค่าที่แสดงอยู่นั้นเป็นเลขจำนวนเต็มหรือว่าเป็นเลขเศษส่วนอันนี้ดูได้จากตัวสัญลักษณ์ที่ตามหลังตัวเลขมานะครับถ้ามีสัญลักษณ์เป็นฟันหนูก็จะหมายความว่าเป็นหน่วยเป็นวินาทีถ้าเป็นฟันหนูขีดเดียวก็จะหมายถึงเป็นนาทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขเฉยๆโดยไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยก็จะหมายถึง1ส่วน30วินาทีตัวเลขความเร็วชัตเตอร์จะมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยจะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะห่างกันทีละ2เท่าเช่น1ส่วน15ไป1ส่วน30ก็จะต่างกัน2เท่าจาก1ส่วน30ก็จะไปเป็น60นะครับก็จะต่างกัน2เท่าและจาก60ก็จะไป120ซึ่งพอไปที่120เนี่ยตัวเลขจะถูกปรับเป็น125นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะเห็นว่าห่างกัน2เท่าแล้วก็จาก125ไปที่250ก็จะต่างกัน2เท่าอีกเช่นกันทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการนับในการถ่ายภาพเราจะเรียกตรงนี้ว่าสต็อปเมื่อความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้นแสงที่เข้ากล้องก็จะลดลงเราจะเรียกว่าแสงลดลง1สต็อปนะครับในขณะกลับกันถ้าเราเปิดรับแสงนานขึ้นหรือว่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงแสงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่น1ส่วน15แสงก็จะมากกว่า1ส่วน30อยู่1สต็อปสปีดชัตเตอร์ยิ่งเร็วนะครับจะทำให้เราหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมาะกับการที่เอาไปถ่ายภาพอย่างเช่นถ่ายภาพกีฬาต้องการหยุดนิ่งถ่ายภาพคนกระโดดอันนี้เราจะใช้ชัตเตอร์สปีดที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปถ่ายน้ำตกมันสามารถได้2อารมณ์คืออารมณ์ที่เราหยุดโมชั่นของน้ำตกทำให้รู้สึกโอ้โหมันเชี่ยวกรากหรือเราต้องการให้เกิดความพริ้วไหวเราก็จะใช้ชัตเตอร์สปีดที่นานขึ้นนะครับหรือถ่ายภาพตอนกลางคืนเราทำไลท์เพนติ้งเราเปิดชัตเตอร์ให้นานแล้วเราก็ใช้แสงเนี่ยในการเขียนตัวอักษรอันนี้เราก็จะใช้ชัตเตอร์ให้นานดังนั้นจะเห็นว่าชัตเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมแสงก็จริงนะครับแต่การเลือกที่จะใช้ชัตเตอร์ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพเช่นกันความเร็วชัตเตอร์จะมีย่านต่างๆโดยมาตรฐานนะครับโดยเราจะไล่ตั้งแต่30วินาทีไปจนถึง1ส่วน 8,000 วินาทีโดยย่านตั้งแต่30วินาทีจนถึง1วินาทีเราจะเรียกว่าชัตเตอร์นาน1วินาทีไปจนถึง1ส่วน15วินาทีเราจะเรียกว่าชัตเตอร์ช้า1ส่วน15วินาทีจนถึง1ส่วน250เราจะเรียกว่า
ชัตเตอร์ปานกลางนะครับแล้วก็ตั้งแต่1ส่วน250ขึ้นไปเราจะเรียกว่าความเร็วชัตเตอร์สูงถ้าเราถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับเราควรมีขาตั้งแล้วก็เปิดชัตเตอร์นานเพราะว่าแสงมีน้อยทำให้เราต้องเปิดม่านชัตเตอร์นานให้เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถรับแสงได้เพียงพอส่วนการถ่ายภาพอย่างน้ำตกเราจะใช้ช่วงความเร็วชัตเตอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับยิ่งชัตเตอร์นานเนี่ยน้ำก็จะดูพริ้วสวยส่วนชัตเตอร์เร็วก็จะทำให้เราเห็นเม็ดกระเซ็นของน้ำได้ชัดเจนขึ้นทำให้ดูน้ำมีพลังดูมีความรุนแรงส่วนการถ่ายภาพอย่างการแพนกล้องเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ปานกลางถึงช้าหรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆเราก็จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ปานกลางถึงค่อนข้างช้าเวลาที่เราใช้ชัตเตอร์ช้าเราควรจะมีขาตั้งกล้องนะครับไม่งั้นเราอาจจะได้ภาพที่มีความสั่นไหวภาพส่วนใหญ่ที่เราถ่ายเราจะใช้ชัตเตอร์ในช่วงความเร็วปานกลางเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ที่เราถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วนะครับเราก็จะต้องเริ่มใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นยิ่งวัตถุเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงมากขึ้นเท่านั้นเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวอย่างการถ่ายภาพนกเนี่ยนกจะไม่อยู่นิ่งจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เราต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อาจจะอย่างเช่น1ส่วน 1,000 1ส่วน 500หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นถึง1ส่วน 4,000 เลยก็มีส่วนรูปกระโดดยอดนิยมเราจะเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงระดับประมาณสัก1ส่วน 1,000 นะครับถ้าต้องการให้แน่ใจว่าเราจะได้ภาพคนที่หยุดนิ่งอยู่กลางอากาศไม่ไหวไม่สั่นพอพูดถึงการถ่ายภาพ Long Exposure นะครับมีฟังก์ชันตัวนึงของกล้องนิคอนที่เราน่าทำความรู้จักกันก็คือ Long Exposure Noise Reduction นะฮะเอาย้อนไปอดีตก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพ Long Exposure ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนนะครับเราอาจจะต้องใช้ ISO ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยจะทำให้ภาพมี noise นะฮะเราอาจจะต้องใช้ speed shutter นานอาจจะทำให้เซ็นเซอร์ร้อนแล้วมี hot pixel โผล่ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นเม็ดสีนะครับแล้วช่างภาพเนี่ยเราต้องการภาพที่คุณภาพดีช่างภาพก็จำเป็นหลังจากที่ถ่ายภาพจริงๆไปแล้วเนี่ยช่างภาพต้องถ่ายภาพอีกหนึ่งภาพที่เขาเรียกว่า dark frame นะฮะเป็นภาพที่แบบเราถ่ายโดยเอาอะไรก็ได้ปิดหน้ากล้องให้มันเกิดความมืดแล้วก็ถ่ายภาพอีกหนึ่งภาพด้วยค่า shutter speed หรือค่าเหมือนกันเลยนะภาพนี้เราจะได้เป็นภาพมามืดๆแต่จริงๆเราควรได้ภาพมืดๆแต่พอมันมี ISO นะมี hot pixel มี noise โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลว่าเออกล้องตัวนี้มันจะมี noise อยู่ตรงไหนบ้างมี hot pixel อยู่ตรงไหนบ้างนะครับจากนั้นก็ต้องเอาภาพ dark frame ที่ได้เนี่ยมาเข้าโปรแกรม process กับภาพแรกที่เราถ่ายเพื่อคัดเอา noise กับตัว hot pixel ออกนะฮะเมื่อก่อนต้องถ่าย2ภาพวุ่นวายแต่ Nikon เนี่ยจะมีฟังก์ชันชื่อว่า long exposure noise reduction นะครับโดยพอเราเปิดฟังก์ชันนี้ปุ๊บหลังจากเราถ่ายภาพแรกตัวกล้องจะถ่ายภาพ dark frame ให้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็จะนำภาพ dark frame ไป process เพื่อลบ noise หรือ hot pixel จากภาพแรกให้เราได้ภาพสำเร็จรูปจากในตัวกล้องเลยเวลาที่เราถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าภาพดาวเนี่ยเราต้องเปิดรับแสงนานมากซึ่งเราจะควรจะมีตัวสายกดชัตเตอร์แยกออกมาจากตัวกล้องนะครับเพื่อที่จะสามารถกดชัตเตอร์ค้างเอาไว้ได้หรือว่าเพราะถ้าเกิดไม่มีสายเนี่ยเราต้องไปใช้นิ้วกดปุ่มชัตเตอร์ที่ตัวกล้องก็มีโอกาสทำให้ตัวกล้องสั่นไหวแล้วภาพที่ได้ไม่มีความคมชัดที่ดีพอนะครับตัวนิคอนก็เลยทำชัตเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งให้เราใช้งานเรียกว่าชัตเตอร์ทีและชัตเตอร์บีใช้สำหรับการถ่ายภาพลักษณะเปิดรับแสงนานๆเหมือนกันแต่มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันชัตเตอร์ทีจะทำงานโดยการที่เมื่อเรากดปุ่มชัตเตอร์แล้วปล่อยตัวม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดออกแล้วก็ค้างเอาไว้อย่างนั้นนะครับเราก็ทำการนับเวลาไปว่าเราต้องการถ่ายภาพกี่วินาทีพอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มชัตเตอร์ซ้ำอีกครั้งนึงม่านชัตเตอร์ก็จะปิดลงนะครับดังนั้นชัตเตอร์ทีเนี่ยเราจะใช้สายกดชัตเตอร์ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีก็ยังเอานิ้วกดตัวปุ่มชัตเตอร์ที่กล้องได้เหมือนกันนะครับคือกดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับส่วนชัตเตอร์บีเนี่ยก็จะแนะนำอย่างมากที่ต้องใช้สายชัตเตอร์ในการสั่งเปิดปิดเพราะว่าชัตเตอร์บีเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้นะครับม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดแต่ถ้าเราปล่อยมือเมื่อไหร่เนี่ยม่านชัตเตอร์ก็จะปิดลงดังนั้นหมายความว่าในขณะที่เราถ่ายภาพเราต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าเราไม่มีสายชัตเตอร์อันนี้แยกมาภายนอกเนี่ยเราต้องเอามือไปกดอยู่ที่ปุ่มชัตเตอร์ที่ตัวกล้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะทำให้กล้องเนี่ยมีโอกาสสั่นตลอดเวลานะครับดังนั้นจะเห็นว่าชัตเตอร์ B กับชัตเตอร์ T จะทำงานต่างกันส่วนชัตเตอร์ที่เป็นค่า X นะครับก็คือความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่สัมพันธ์กับแฟลชได้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปด้วยแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร์ค่านี้หรือต่ำกว่าจะใช้สูงกว่านี้ไม่ได้ในระบบแฟลชปกติในการถ่ายภาพเราต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้ถูกต้องนะครับถ้าเราเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการสั่นไหวของมือเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุเราจะได้ภาพที่ไม่คมชัดอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้ถูกต้องเราก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำแล้ววัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือว่าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงไม่เพียงพอที่จะจับ
การเคลื่อนไหวของวัตถุนะครับจะทำให้วัตถุในภาพเนี่ยเกิดการสั่นไหวได้ลองดูพระรูปที่อยู่ขวามือของภาพนะฮะเราจะเห็นว่าท่านมีอาการไหวอยู่ในภาพเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแต่ความเร็วชัตเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยไม่เร็วพอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของท่านเวลาเราถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องนะครับตัวกล้องเองจะมีการสั่นไหวจากการเคลื่อนที่ของตัวเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าความเร็วชัตเตอร์สูงไม่พอเนี่ยจะทำให้ภาพเบลอไปด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าภาพที่ได้จากการตั้งชัตเตอร์ไม่เร็วพอเนี่ยภาพจะมีการไหวแบบเบลอแบบการสั่นนะครับเรามีหลักการง่ายๆในการคำนวณค่าความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำที่เราควรใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยการใช้มือถือกล้องนะฮะก็คือถ้าเป็นกล้องฟูลเฟรมประมาณ24ล้านพิกเซลเนี่ยเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณสัก1ส่วนทางยาวโฟกัสของเลนส์หรือสูงกว่าหรือถ้าเซ็นเซอร์ของกล้องเราเนี่ยเป็นขนาด APS-C เราก็จะใช้1ส่วน2คูณความยาวโฟกัสของเลนส์หรือสูงกว่านะครับเพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่เราได้ถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะมีความคมชัดไม่สั่นไหวที่เกิดจากการใช้มือในการถือกล้องถ่ายภาพนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุนะฮะเลนส์ของกล้องนิคอนและตัวกล้องนิคอนเองเนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า VR หรือว่า Vibration Reduction ซึ่งจะมีชิ้นเลนส์พิเศษคอยชดเชยการสั่นไหวของกล้องถ้าเราใช้เลนส์ที่มีระบบ VR แล้วก็ถ่ายภาพด้วยการใช้มือถือกล้องนี้นะครับผมแนะนำให้เปิดระบบนี้ทำงานเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอากล้องเนี่ยไปตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องผมแนะนำให้ปิดระบบ VR ครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอาการภาพสั่นได้เช่นกันคุยเรื่องความเร็วชัตเตอร์สปีดจนเพลินเลยนะครับมาดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวยังไงงั้นเรื่องช่องรับแสงกับความไวแสงนะครับผมขออนุญาตยกไปคุยต่อกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ